พราะฉะนั้นครับผมขอเสียงปรบมือให้กับท่านพิธีกรแล้วก็ท่านพิธีกรพี่แป้งด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้ครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเสวนานะคะอาชญากรรมรัฐในอุตสาหกรรมนะคะดิฉันค่ะชลิดาอุ้ยกูลนะคะสมาชิกของกลุ่มริมกาวันนะคะถ้าท่านใดยังไม่รู้จักเรานะคะว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะหลายท่านคงได้รับสูติบัตรจากการลงทะเบียนแล้วนะคะก็อาจจะอ่านเรื่องราวของเราได้ผ่านสูติบัตรนะคะในสูติบัตรเนี่ยก็จะมีบทความนะคะของอาจารย์พวงทองด้วยนะคะเป็นสรุปสั้นๆประเด็นเรื่องอาชญากรรมรัฐในอินโดนีเซียนะคะแล้วก็มีบทความของริมกาวันค่ะที่ชื่อว่า Look of Silence ความเคลื่อนไหวของความเงียบในวันที่เหยื่อทำให้ความเงียบถูกได้ยินนะคะแล้วก็มีบทความแนะนำนะคะจาก Documentary Club นะคะผู้ที่ซึ่งนำภาพยนตร์สารคดีมาให้เราได้ทั้งชมกันวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น The Acts of Killing นะคะฆาตกรรมจำแรงนะคะ The Look of Silence ฆาตกรเผยกายนะคะหลายๆท่านคงได้รับชมภาพยนตร์เรื่อง The Acts of Killing มาแล้วนะคะคงจะมีคำถามมากมายนะคะวันนี้เราก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ได้รับเชิญจากท่านพยากรณ์นะคะศาสตราจารย์ดร.ชันวิทย์เกษตรสิรินะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.พงษ์ทองพลพันธ์แน่นอนเลยว่าเดี๋ยวอาจจะต้องให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะกล่าวย้อนเหตุการณ์ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอินโดนีเซียในช่วงปี1965ถึง1966นะคะทำไมประวัติศาสตร์ความทรงจำของผู้คนอินโดนีเซียเนี่ยถึงต่อคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็การกวาดล้างคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นเนี่ยถึงออกมาในเป็นรูปแบบที่โหดร้ายและรุนแรงมันมีความเหมือนความแตกต่างอะไรกันหรือไม่นะคะในอุตสาหกรรมเพราะว่าประวัติศาสตร์บาดแผลเหล่านี้นะคะประวัติศาสตร์ความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับคำนายโดยรัฐต่อประชาชนเนี่ยมีอยู่ทั่วไปจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ไม่ได้ล้าสมัยเลยทีเดียวนะคะความรุนแรงเหล่านี้ก็ยังคงเห็นได้อยู่นะคะแล้วก็อาจจะเริ่มที่ถ้าไม่เสียแล้วนะคะเริ่มที่อาจารย์ชาญวิทย์ก่อนเลยนะคะว่าท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือว่าในเรื่องของภาพมุมกว้างก็ได้ค่ะว่าอาชญากรรมรัฐอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะมีรูปแบบเป็นอย่างไรคะมันมีหนังอยู่บางเรื่องนะครับที่เราดูแล้วเนี่ยคิดอะไรไม่ออกมันเหมือนเราถูกสะกดจิตหรือเราถูกวางยาสลบเรามึนแล้วเมื่อกี้ผมออกมาแล้วผมคิดไม่ถูกผมจะพูดอะไรเรื่องนี้ซับซ้อนเหลือเกินนะครับเรื่องของการต้องเรียกว่าแบบการสังหารหมู่ใช่ไหมฮะการmassacre เนี่ยนะครับในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยผมว่ามันน่าจะซับซ้อนใกล้เคียงกับกรณีของกัมพูชาสงครามกลางเมืองในกัมพูชาเรื่องของเขมรแดงผมว่ามันซับซ้อนขนาดนั้นนะผมว่ามาดูบ้านเราเนี่ยผมว่าของเราอาจจะไม่ซับซ้อนถึงขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าอนาคตอันใกล้นี้เราก็มีโอกาสที่จะมีอะไรยิ่งคล้ายคลึงกับเขามากขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นเบื้องต้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเริ่มต้นมันก็คงเกิดขึ้นประมาณ1965ใช่ไหมครับเมื่อมันมีการรัฐประหารในปี1965ในอินโดนีเซียนะครับ1965เป็นปีที่ผมออกจากกรุงเทพไปอยู่ลอสแองเจลิส2ปี1967ในขณะที่มันฆ่ากันแหลกปลาเนี่ยผมไปถึงมหาลัยคอแนลนะครับ1967นั้นเล่าเติมไปก็ได้ผมคิดว่ามันต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชื่อเบนเนดิกต์แอนเดอร์สันนะครับอาจารย์เบนแอนเดอร์สันเพิ่งกลับมาจากอินโดนีเซียในซัมเมอร์1967นะครับอาจารย์เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วอาจารย์เพิ่งกลับมาแล้วยังไม่ถูกที่ออกจากอินโดนีเซียโดยซูฮาโตนะครับ1967เนี่ยแต่1967คือเป็นปีที่ผมได้พบอาจารย์เบนแอนเดอร์สันเป็นครั้งแรกแล้วไปขอให้อาจารย์เป็นminor advisor ของผมนะครับผมเพิ่งมีความตั้งใจว่าจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอินโดนีเซียให้ได้นะครับผมเรียนภาษาอินโดนีเซีย
อยู่2ปีนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะทราบดีนะครับอาจจะทราบก็ได้นะครับว่าในที่สุดแล้วในช่วงนั้นน่ะอาจารย์เบนแอนเดอร์สันกับรูธแมคเวย์นะครับอาจารย์อีกคน2คนที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลนั้นเขียนวิเคราะห์รัฐประหาร1965ของอินโดนีเซียนะครับที่เรียกว่าคอร์เนลเปเปอร์นะคอร์เนลเปเปอร์นั้นเป็นการเขียนที่บอกว่ารัฐประหาร1965ของซูฮาโตนั้นนะครับเป็นปัญหาภายในของกองทัพอินโดนีเซียแล้วในที่สุดแล้วโยนทั้งหมดไปให้ PKI เนี่ยเราจะได้ยินคำว่า PKI 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 คือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินโดนีเซียอยู่ตลอดเวลาในหนังเรื่องนี้นะครับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถูกต้องตามกฎหมายเล่นอยู่บนดินแล้วมีสมาชิกมากที่สุดในโลกนอกเหนือประเทศคอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากรณีนั้นของสิ่งที่เรียกว่าคอร์เนลเปเปอร์เนี่ยนะครับมันกลายเป็นที่ฮือฮากันทั่วโลกในแง่ของอุตสาหกรรมศึกษานะครับ Southeastern Studies เนี่ยแล้วมันก็นำมาซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์เบเนดิกต์ แอนเดอร์สันก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศอินโดนีเซียอีกต่อไปนะครับในแง่นี้นะฮะมันอะไรล่ะเพราะนั้นเมื่อมีการตีความว่าสาเหตุของรัฐประหาร1965ในอินโดนีเซียนั้นไม่ใช่มาจากการที่คอมมิวนิสต์พรรคPKI จะลุกขึ้นมายึดอำนาจแต่มันเป็นปัญหาภายในของกองทัพเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียก็รับไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีสถานการณ์ซึ่งผมคิดว่ามันไปถึงที่ในที่สุดแล้วเนี่ยประธานาธิบดีซูการโน่ก็จะถูกเปลี่ยนออกจากตำแหน่งนะฮะชูเอาไว้แต่ว่าถูกเปลี่ยนออกจากตำแหน่งแล้วซูฮาโต้ก็เข้ามาครองอำนาจแทนซูฮาโต้ครองอำนาจมาอีกประมาณกี่ปีนะฮะเขาจะ32ปีนะครับเขาจะเป็นคนที่จะประสบปัญหาต้องลงจากตำแหน่งเพราะต้องยังกู้จำได้ไหมครับ1997เพราะฉะนั้นผู้ที่สืบอำนาจต่อมาเนี่ยมันอยู่ยาวนานมากนะครับอยู่ยาวนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะปล่อยให้มีชิลลิ่งต่อไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากของผู้มีอำนาจนะครับผมขอสรุปสั้นๆนะฮะเพื่อส่งต่อให้อาจารย์ฟงทองว่าผมขอสรุปสั้นๆว่าact of killing นี่มันซับซ้อนมากๆนะครับแล้วก็มันทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ในกัมพูชานะครับในที่นี้หลายคนคงอาจจะไม่เคยเห็นรูปเมื่อมีรัฐประหารลองล้มลองนองนะครับแล้วก็เขมรแดงชนะนั้นภาพซึ่งถูกแพร่ไปทั่วโลกเลยคือภาพที่นายทหารเขมรหนุ่มนะฮะหนุ่มมากๆเลยอายุอาจจะไม่ถึง20ตัดคอคนเขมรด้วยกันนะฮะแล้วเอามือสองมือเนี่ยถือจับหัวนะฮะมีแต่คอสองมืออาจารย์จำได้ไหมรูปนั้นนะฮะมันแพร่ไปทั่วโลกมันสองมือเนี่ยผมว่า act of killing ในอินโดนีเซียน่าจะใกล้เคียงกับของกัมพูชาผมมองว่าอย่างนั้นแล้วมันซับซ้อนแบบมหาศาลผมขอจบแค่นี้ก่อนครับจ่าชาวิทย์ก็เล่าให้เราฟังถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตอาจารย์ในช่วงนั้นด้วยนะคะมาเป็นเกร็ดเสริมเติมว่าในอินโดนีเซียนี่เกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วมันยังเกี่ยวโยงกับอาจารย์เบนดิกต์ อันเดอร์สันด้วยนะคะที่ทำเป็นคนหนึ่งที่ทำเรื่องอินโดนีเซียมาอย่างหลายๆงานนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยที่อาจารย์ชาวิทย์กล่าวไว้ก็เหมือนกันว่ามันคือความซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องของความดีความชั่วเท่านั้นแล้วเราก็เห็นใน The Act of Killing ว่าผู้ค
นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฆ่านะคะก็เป็นทั้งเยาวชนหนุ่มสาวหลายๆคนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทหารเองใช่ไหมคะเพื่อที่ซัพพอร์ตในเรื่องของการเทรนนิ่งแล้วก็ให้อาวุธต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลให้หลังจากจบหนังเนี่ยเราเห็นเครดิตนะคะAnonymous เหล่านี้ค่ะทำไมอยากจะถามอาจารย์ตองกันว่าทำไมว่าแม้ว่าปัจจุบันอินโดนีเซียจะเป็นยุคประชาธิปไตยที่ค่อนข้างจะดูดีในระดับเอเชียออกเฉียงใต้นะคะทำไมแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ความทรงจำที่มันถูกสร้างขึ้นในยุคซูฮาโตะค่ะมันยังคงอยู่แล้วมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันต่างกับสังคมไทยตรงที่ว่านะครับซูฮาโตะอยู่ยาวเหลือเกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ยาวจนถ้ามันจัดการกับการที่ว่าหนังสือเรียนแบบเรียนนะครับหนังโฆษณาชวนเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ตั้ง30ปีใช่ไหมฮะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐสามารถจะจัดการกับความรู้เรื่องอะไรจะใส่ไปในสมองเรานะในหนังเรื่องนี้มันเห็นชัดเลยการทำหนังโฆษณาชวนเชื่อบ้านเราก็ทำแต่นะครับคุณนึกดูนะครับ6ตุลานะครับเวลาผมดูหนังพวกนี้ผมก็นึกถึง6ตุลาอยู่เรื่อยๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าท่านยังไม่ได้ดูอะไรนะ Silence Memory ใช่ไหมครับของอาจารย์อะไรนะอาจารย์ภัทรพรใช่ไหมภัทรพรผู้ครองเนี่ย Silence Memory อยากให้ไปดูให้ได้นะครับเขาทำมาเกี่ยวกับเรื่อง6ตุลาเขาทำเมื่อปีที่แล้วความจริงปีนี้น่าจะมาฉายอีกแต่ผมคิดว่าถ้าเราดูกลับไปแล้วเนี่ย6ตุลาใช่ไหมครับคนที่ยึดอำนาจได้เนี่ยแผนคืออยู่12ปีจำได้ไหมครับคุณธานีไกรวิเชียรเนี่ยจะอยู่12ปีแต่แกอยู่ได้ไม่ถึงปีใช่ไหมไอ้ถูกรัฐประหารนะนะครับคุณเกรียงศักดิ์ขึ้นมาเปลี่ยนเองหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่ผู้คุมอำนาจรัฐซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมรัฐนั้นเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในอำนาจได้นานๆเนี่ยก็ไม่สามารถจะสร้างความทรงจำใช่ไหมฮะคือผมเชื่อว่าอันนี้คือความแตกต่างของกรณีไทยกับอินโดนีเซียกรณีไทยกับกัมพูชาด้วยนะครับแต่กัมพูชามันก็มีนัยยะของมันที่มันพลิกผันเนี่ยแต่ผมคิดว่าในกรณีของไทยเนี่ยไม่นานเกินรอหรอกครับถึงแม้ว่ารัฐบาลนี้ก็ด่าไปนะครับก็เดี๋ยวมาฟังอาจารย์ปวงพองบ้างดีกว่านะคะว่าอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอาชญากรรมรัฐในอินโดนีเซียแล้วในเรื่องของประวัติศาสตร์ความทรงจำหรือว่าอาจารย์อาจจะกรุณาเทียบเคียงให้ท่านผู้ชมหรือว่าท่านที่ได้ดูหนังเนี่ยรับฟังหน่อยว่าจำนวนคนสูญเสียชีวิตในกัมพูชาในอินโดนีเซียกับกัมพูชาจริงๆแล้วค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่ทำไมว่านานาชาติเนี่ยให้การสนใจกัมพูชามากกว่าอินโดนีเซียเยอะมากคะในอดีตถ้ามีเวลาค่ะแต่เมื่อกี้ที่ถามที่Anonymousนะคะแต่ฉันจะถามเนี่ยว่าการเป็นชั้นไปในอินโดนีเซียนะคะตั้งแต่ซูฮาโตะลงจากอำนาจเนี่ยทำไมมันจึงไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องความทรงจำเกี่ยวกับความดูแลเมื่อปี1915เนี่ยนะอยากตอบสั้นๆก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็คือว่าเนี่ยจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีความพยายามที่จะรื้อฟื้นความยุติธรรมอันนี้ให้นะคะซึ่งหมายความว่าใจไปในอินโดนีเซียที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการละเมิดสิทธิชนโดยรัฐเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะคุณจะบอกว่ามันเป็น illiberal democracy ก็ได้นะคะโอเคคราวนี้อันนี้ที่คุยกับทางผู้จัดทางฟิล์มกวันเนี่ยนะคะที่มาเนี่ยคือก็คงไม่ได้ตั้งใจที่มาวิจารณ์หนังโดยตรงเพราะว่าไม่อยากจะมาสปอยคนที่ยังไม่ได้ดูทั้งสองเรื่องนะคะคือที่ฉันดูใน Act of Killing เมื่อ2ปีที่แล้วฉบับเต็มเกือบ3ชั่วโมงก็อึดอัดมากนะดูในโรงที่สยามตอนนั้นก็มีหลายตอนที่ก็ไม่ค่อยใจเท่าไหร่นะคะมันมีฉากหลายอันที่มันเป็นแฟนตาซีของตัวแสดงในหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ก่อนจะมาเนี่ยเมื่อวานก็เปิดดูครั้งหนึ่งไม่ได้ดูอย่างละเอียดนะคะแต่เพื่อที่จะรื้อความทรงจำบางอย่างแต่ว่าตั้งใจดูlook up silence มากกว่าเมื่อวานเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ดูนะคะเนี่ยอาจจะชอบ the look มากกว่าเพราะมันโหดน้อยกว่านะคะคราวนี้ที่ประเด็นที่ทางฟิล์มกวันที่คุยเนี่ยก็คือว่าเขาอยากจะให้ในฐานะรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะได้สอนที่เอเชียเฉียงใต้
อีกวิชาที่สอนคือเรื่องความรุนแรงในการบุกโลกซึ่งกรณีอินโดนีเซียเนี่ยมันฟิตอินกับอีก2วิชาที่สอนนี้พอดีก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็จะมาพูดในเชิงของว่าเราจะเข้าใจความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปี1965-66ได้อย่างไรนะที่มันทำให้มีคนตายเยอะขนาดนี้500,000-1,000,000 คนนะคะบางตัวเลขบอกว่าถึง2,000,000 คนยังไม่นับคนที่ถูกจับกุมตามไล่ๆประมาณ10ปีนะหลังจากปี1906แล้วเนี่ยประมาณ10ปีคนจำนวนนี้ล้านกว่าคนที่ถูกจับกุมนะคะคนที่ถูกขังนานที่สุดอยู่ที่32ปีซึ่งตลอดช่วงที่ซูคาโต้อยู่ในอำนาจเลยแล้วก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมอะไรทั้งสิ้นนะคะแค่นี้ก็จะหลายท่านอาจจะอ่านบทความของอาจารย์ธรณรงค์ทุกคนมาแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญที่เรื่องสร้างมากกรณีการสังหารหมู่1915-66เนี่ยนะคะมันจุดที่ตัวที่มันเป็นตัวจุดเหตุอันนี้ขึ้นมาเลยคือเหตุการณ์วันที่30กันยายน1915ที่เป็นทหารกลุ่มหนึ่งจากกองทัพอากาศเนี่ยบุกเข้าไปสังหารในคน6นายในบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็รับมีการเข้าพิธีการที่เข้าไปยึดค่ายทหารหลายจุดรวมถึงสถานีโทรทัศน์ทั้งหลายแหล่แล้วประกาศยึดอำนาจเนี่ยนะคะในที่สุดก็ถูกติดโต้จากกองทัพซึ่งในนำโดยซูคาโต้นะคะซึ่งก็นำมาสู่การยึดอำนาจต่อแล้วก็นำมาสู่การยึดอำนาจซูคาโต้ถูกขังอยู่ในบ้านกับปีนะคะปีถัดมาก็ซูคาโต้ก็ขึ้นสู่อำนาจนะคะอันนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยเมื่อวันที่30กันยายนเนี่ยนะคะฝ่ายกองทัพบอกว่านี่เป็นความพยายามของคอมมิวนิสต์ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนอินโดนีเซียให้เป็นคอมมิวนิสต์นะคะดังนั้นเนี่ยแต่ความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ชัดเจนว่าคืออะไรแน่เป็นทหารกลุ่มหนึ่งในบ้านเรื่องขนาดนี้นะทำแบบนี้นะคะอาจารย์รุ่นแม็กเวย์กับจันเบนก็อธิบายบอกว่านี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีอะไรที่อาจารย์เบนโยนเข้ามาแล้วก็หรือหามาคือว่าเชื่อว่าสุภาพบุรุษก็รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้รับรู้แค่ไหนไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีการรับรู้แผนนี้อยู่มันอาจจะเป็นแทร็กอีกทฤษฎีมองนี่เป็นแทร็กที่ทำให้ทหารกลุ่มนี้เนี่ยต้องการที่จะยึดอำนาจก็ได้ซูคาโต้เองเนี่ยอธิบายว่านี่เป็นความจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันคล้ายแบบออกล่องลู่ล่องทางของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์กลุ่มหนึ่งนะคะที่อาจจะทำอะไรเกินเลยแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของกองทัพที่จะยึดอำนาจจากซูคาโต้ด้วยนะคะคราวนี้เหยื่อเนี่ยเป็นไทยนะคะเหยื่อที่นี้เนี่ยในอดีตเนี่ยเข้าใจได้ว่าเหยื่อเนี่ยเป็นคนจีนหลังจริงแล้วก็มีคำอธิบายจริงไม่ใช่เหยื่อส่วนใหญ่ก็คือคนอิสลามคนมุสลิมด้วยกันเองแต่ว่ามุสลิมในอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเมื่อ40-50ปีก่อนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าบางนันคุณสันติบางงานเนี่ยก็คือกลุ่มสติที่จะเป็นในนามนะคะไม่ได้แคร่งเท่าไหร่แล้วก็ผสมความเชื่อเรื่องผีเรื่องอะไรพวกนี้พวกสันติที่จะแบบจะแคร่งนะคะสองกลุ่มนี้เนี่ยก็จะกลุ่มบางงานคือกลุ่มที่เป็นเป้าของการไล่ล่าครั้งนี้นะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะของคนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยเมื่อถูกปล่อยออกมาเนี่ยก็เขาถูกลงโทษซ้ำสองจากสังคมอินโดนีเซียจากชุมชนรัฐชุมชนที่เขาอยู่จากคนไกลรัฐด้วยนะคนพวกนี้เมื่อออกมาแล้วเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตปกติได้ในปัตเนี่ยก็จะถูกสแตมป์ว่าเป็นเอ็กซ์คอร์ดนะคะคุณไม่สามารถที่จะทำงานราชการได้นะคะลูกหลานคนหลานนี้ก็เข้าราชการไม่ได้ก็ไปรายงานตัวเจ้าหน้าที่หน่วยท้องถิ่นเป็นประจำเสมอนะคะแล้วก็ตัวครอบครัวเองเนี่ยนะคะบางครอบครัวที่ตัวเจ้าตัวเองเนี่ยพ่อกับแม่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วออกผมก็ทุกเรื่องอ่านจะเยอะมากมันมีหนังเรื่องนึงที่อยากให้ดูถ้ามีโอกาสลองไปหาดูไม่ใช่พูดใน YouTube มีหรือเปล่าคือ40 years of silence 40ปีแห่งความเงียบงันนะคะก็คือหนังเนี่ยสร้างขึ้นมาประมาณ8ปีหลังจากที่ซูคาโต้ลงจากอำนาจก็ยังพูดไม่ได้เลยถึงความเงียบหนังเรื่องนี้เนี่ยได้ชอบดูแล้วก็ดูกี่ทีก็ร้องไห้แล้วมันจะเห็นในผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเหยื่อที่ถูกคุมขังทรมานนะคะหรือว่าตัวพ่อแม่ที่ลูกๆสูญหายไปรวมถึงเด็กที่เกิดมานะคะอันสั้นนิดเดียวกรณีมีลูก2คนคนหนึ่งที่พ่อแม่ตัดสินใจในที่สุดเอาไปคนหนึ่งนี้ก็คือกลายเป็นเด็กจรจัดเลยคนหนึ่งก็ต้องไปฝากให้กับโรงเรียนเด็กไทยเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าอยู่ชุมชนแล้วก็กลัวคนเล็กจะเป็นแบบคนโตซึ่งในที่สุดก็ทนอยู่บ้านไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยในหนัง The Act of Killing เนี่ยนะคุณเฉยว่ามันเป็นมุมมองของผู้ที่กระทำความรุนแรงเป็นหลักนะคะ The Look of Silence จะเป็นมุมมองของเหยื่อมากยิ่งขึ้นนะคะ
The Act of Killing เนี่ยถ้าดูเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงไม่ได้รู้สึกผิดเลยนะคะจากในชั้นที่บอกแล้วที่ไม่รู้สึกผิดเนี่ยก็เพราะว่าผู้ชนะยังอยู่ในอำนาจต่อจากนั้นอีก32ปีนะคะประวัติศาสตร์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์เอสปูคือเหตุการณ์เมื่อวันที่30กันยายนที่มีนายทหารกลุ่มหนึ่งจะยึดอำนาจรัฐประหารเนี่ยก็จะบอกว่านี่เป็นการกระทำคอมมิวนิสต์นะคะที่ต้องการที่จะทำลายอินโดนีเซียถ้าปล่อยอินโดนีเซียเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยคือการทำลายชาติอินโดนีเซียนะคะเพราะนั้นเนี่ยการตีโต้กลับของกองทัพและของประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นการกระทำที่รักชาติปกป้องชาตินะคะการทำแบบที่ถูกผลิตออกมาเป็นหนังเป็นในหนังสือในตำราเรียนที่เด็กจะต้องเรียนกันนะคะเด็กในมัธยมที่ต้องเรียนเรื่องราวเหล่านี้นะคะหนังที่ทำออกมาเนี่ยรัฐบาลชิคาโกเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ทำหนังได้รางวัลแน่นอนหนังรัฐบาลทำเขาบอกว่าในแง่ถึงการทำก็ดีเห็นเคยดูขั้นสั้นหนังนี้นะคะหนังก็จะเป็นชี้ทำให้พวกคอมมิวนิสต์เนี่ยกลายเป็นพวกโรคจิตชอบความรุนแรงนะคะพวกเจรวาณีผู้หญิงของพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกแบบชอบมีเซ็กหมู่นะฮะชอบใช้ความรุนแรงควักลูกตาของเหยื่อออกมาบ้างนะเอาศพมาหั่นบ้างมาทรมานอะไรประเภทนี้เพื่อเห็นว่าคอมมิวนิสต์นี่มันเลวร้ายชั่วร้ายไหนบ้างนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการ justify ความรุนแรงที่เกิดขึ้นปี1965-66ของรัฐที่ดำเนินต่อเนื่องมา32ปีนะคะหลังซูมาโต้เราจะอำนาจเนี่ยบริเวณส่วนนี้เนี่ยยกเลิกไปแต่ก็ไม่ได้หมายว่าจะมีการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ที่แสดงที่บอกว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดอย่างไรนะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากพวกคนที่เริ่มจะศิลาแล้วเนี่ยกลุ่มคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำรุนแรงนี้ด้วยเนี่ยก็คือกลุ่มศาสนาที่บอกว่ากลุ่มซันเฟกนะคะกลุ่มที่ใหญ่มากเนี่ยเขาชื่อนัลตุลามะนะคะซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมแล้วก็เป็นแผ่นพักการเมืองด้วยนะคะมีพักการเมืองของตัวเองด้วยมีสมาชิกเนี่ยประมาณ20-30ล้านคนนะคะปี2001ตอนที่อับดุลรอฮ์มานวาฮิดนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่ม NU เนี่ยนะคะนั่นก็คือลามะเนี่ยเป็นประธานที่ดีก็ตอบมากราบขอโทษในกรณีนี้แต่ก็ถูกโจมตีจากคนใน NU ด้วยกันเองจากกลุ่มมุสลิมหลายไม่พอใจที่วาฮิดออกมากราบขอโทษกับการที่สมาชิก NU ครั้งหนึ่งเคยเกี่ยวข้องกับใช้ความรุนแรงนี้นะคะคราวนี้น่าจะกลุ่ม NU อย่างที่บอกก็คือว่าพอคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นคนในชุมชนเนี่ยนะคะมันทำให้มันรู้ว่าใครเป็นใครมันชี้ตัวถูกอ่ะนะคะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคนรู้ว่าเขาเป็นใครมีความเชื่อในสังกัดอยู่ไหนซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับระบบสังคมของอินโดนีเซียด้วยนะที่มันเรียกแล้วก็เป็นระบบอาเรรันนะคะอาเรรันเนี่ยเขาพูดถึงเองเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันคนที่สังกัดเช่นถ้าคุณเป็นคนที่สังกัดอยู่ในกลุ่ม NU นะคะหรือกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียที่อาจารย์ชวิตบอกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นกลุ่มที่ผิดกฎหมายในยุคของซูการโน่ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่กองทัพและสหรัฐอเมริกาไม่พอใจเพราะมันถูกไม่พอใจมากถือว่าเป็นโอกาสที่ปล่อยให้คอมมิวนิสต์นั้นมีโอกาสที่จะเผยแพร่กลไกอิทธิพลของตัวเองได้นะหรือถ้าคุณสังกัดแต่ละกลุ่มแบบนี้เนี่ยคุณก็จะมีเครือข่ายในกลุ่มของตัวเองที่คุณจะเข้าไปมีกิจกรรมในสังคมด้วยเช่นมีสภาพแรงงานตัวเองมีมัสยิดของตัวเองนะมีกลุ่มผู้หญิงกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนมีโรงเรียนต่างๆเหล่านี้ของตัวเองซึ่งหมายความว่าคุณก็จะอยู่ภายในชุมชนในสังคมเครือข่ายตัวเองอันนี้ก็จะบอกชุมชนเข้มแข็งก็ได้นะคะแต่เป็นชุมชนที่แข็งต่างคนต่างเข้มแข็งแล้วแข่งกันปัญหาคือว่ามันรู้ว่าใครเป็นใครดังนั้นเวลามันชี้ตัวกันนะคะมันชี้ตัวถูกมันรู้ว่าใครเป็นใครแล้วกลุ่มเหล่านี้มันก็จะส่งผลไปที่พลความคิดทางอุดมการณ์ของพวกเขาด้วยลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นในรวันดาด้วยรวันดาเนี่ยนะคะการที่ความรุนแรงมันเกิดขึ้นแบบคนตายเร็วมากๆเป็นพิธีที่การฆ่าทั้งหมดในรวันดาเกิดตายโดยสุดประมาณวันละ3,000คนเพราะว่าชาวบ้านเขาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าเกี่ยวข้องด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยว่าต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแอปคิลลิ่งนะรวมถึงในรวบไซเบอร์นี่มันจะมีคนทั่วไปเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วคนเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกพ้นมาจากการเมืองกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางการเมืองที่สำคัญนะคะแล้วก็จะช่วยอธิบายว่าทำไมมันเครือข่ายในกลุ่มนี้ทำไมถึงมีบทบาทต่อการเก็บชนการเก็บชนทหารเรื่องได้เพราะมันอยู่ท่ามกลางสังคมแบบเนี้ย
เมื่อกี้ที่บอกที่ความดิสเซนต์การมันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วมันเปิดโอกาสให้มันเล่นเปิดหน้ากันอ่ะนะคะก็โจมตีกันแล้วก็เล่นกันแรงเลยนะการโจมตีกันทางการเมืองก็ด่ากันแบบรุนแรงมากนะคะอาจจะคล้ายๆเหลืองกับแดงของเราในนี้ปัจจุบันที่เราก็รู้ว่าใครเป็นใครเป็นแดงนะคะอันนี้ก็เห็นว่าการเป็นแบบเปิดในด้านมันมีแท็กมันมีเอฟเฟกต์มันกันถ้าคุณเล่นแล้วแบบไม่ระวังนะฮะสร้างความเกลียดชังมากๆเข้าเนี่ยนะฮะวันหนึ่งมันเกิดความรุนแรงขึ้นมาแล้วจากมันมันมหาศาลมากนะคะในแง่การทวงคืนความยุติธรรมเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นหลังปี1915เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าพอออกจากคุกมาแล้วเนี่ยนะคะคุณยังถูกซ้ำเติมจากรัฐด้วยกลไกทั้งหลายแหล่ที่คอยจับจ้องตามติดอยู่ตลอดเวลานะคะลูกๆที่ออกมาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างคนปกติทั่วไปนะคะอันนี้ซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษซ้ำสองจากอำนาจรัฐแล้วก็สังคมรอบข้างนะคะซึ่งหมายความว่าเราบอกซูเปอร์โก้ไม่ได้ต้องการให้คนลืมเหตุการณ์นี้นะคะเขาไม่ได้ต้องการให้ลืมแต่เขาต้องการให้จำในแบบที่เขาต้องการนะคะแล้วก็ต้องการตอกย้ำให้เหยื่อเห็นว่าพวกที่เป็นคอมมิวนิสต์นั้นยังถูกสอดส่องอยู่เสมอนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลงโทษนะถ้าคิดแบบ common sense เนี่ยนะคะสำหรับคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยหากเราไม่สามารถที่จะทำให้สังคมจดจำหรือเข้าใจหรือรับรู้ความรุนแรงที่เกิดกับตัวเราได้เนี่ยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือลืมใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นการกระบวนการคิลลิ่งแบบเดิมที่รู้คือทำอะไรกับมันไม่ได้ลืมมันซะดีกว่านะทำใจกับมันเข้าวัดเข้าว่าไปซะนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปรื้อฟื้นมันแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองและครอบครัวได้นะคะแต่ในกรณีอินโดนีเซียเนี่ยรัฐไม่ต้องการให้คุณลืมนะคะแต่ต้องการให้คุณฝังลึกอยู่ในความทรงจำของเหยื่อนะซึ่งเป็นบทร้ายมากนะคะถ้าคุณไปดูอย่างที่บอกหนังเรื่องคนที่เย็บสนิทให้ดูเราเลยนั่นคือแบบมันโหดร้ายนะก็การตอบย้ำเรื่องภัยความรุนแรงตลอดยุคซูเปอร์โก้เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าจริงๆแล้วความรุนแรงเนี่ยถูกปราบจนเที่ยงแล้วในปี1916แต่รัฐบาลซูเปอร์โก้ก็ยังหาผิดอยู่กับเรื่องภัยความรุนแรงตลอดเวลาจนนาทีสุดท้ายจนช่วงที่ตัวเองถูกผลกระทบจากต้มยำกุ้งนะคะก็ยังหาผิดอยู่กับเรื่องพวกนี้อยู่นะซึ่งเพื่อที่ผู้ค้าไม่มีกระบวนการทางการเมืองเนี่ยมาเคลื่อนไหวนะะอันนี้ก็เป็นตรงท้ายเต่านะคือสมัยซูเปอร์โก้เนี่ยเรื่องคอมมิวนิสต์ก็เป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความกัดด้าเพื่อที่จะทำลายกระบวนการแต่ตรงข้ามของเราก็คล้ายๆกันนะ1 2ก็มีไว้ทำลายนะไม่รู้จะหาข้อหาอะไรก็1 2โยนใส่นะไม่เวลาผ่านไปเนี่ยนะหลอกใช้ตายในเอเชียเริ่มลงหลักฐานมากขึ้นด้วยวิชาการตะวันตกเนี่ยก็เริ่มเข้าไปทำวิจัยมากขึ้นนะกลุ่มเซนิเวอร์ชนเริ่มมาให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นมีการเขียนออกมากยิ่งขึ้นนะคะถึงอย่างนั้นเนี่ยนะเรื่องนี้การที่ทั้งสองเรื่องเนี่ยใส่ชื่อของผู้ร่วมงานว่าเป็นไม่เปิดเผยชื่อ anonymous เนี่ยนะคะก็ชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างปลอดภัยเขาไม่สามารถเปิดเผยตัวเองในที่เข้ามามีส่วนร่วมในหนังเรื่องนี้ได้นะคะคนรุ่นใหม่จำนวนมากก็ได้ความสนใจเรื่องนี้เมื่อหลายปีก่อนมีการสำรวจความเห็นนะนักศึกษาในมหาลัยพบว่ามากกว่าครึ่งนึงไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์นะคะอันนี้ก็คือว่าปัญหาเลยถูกลบจากความเข้าใจความสนใจของคนในรุ่นปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการพยายามตั้งคณะกรรมการชุดแต่เล็กคอนเซเลชันคณะกรรมการแสวงหาความจริงและสมานฉันท์ปรองดองขึ้นมาแต่ก็ต้องถูกยกเลิกไปนะคะทำไม่ได้นะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะแลกคอนไซน์ของคนในชุมชนการเรื่องนี้มันถูกพูดมากขึ้นถูกนำเสนอมากขึ้นรวมถึงในสื่อมวลชนสื่อมวลชนหลายแหล่ด้วยเนี่ยนะคะมีการพยายามแลกคอนไซน์การเป็นของคนที่เป็นผู้ใช้ความรุนแรงของคนที่เป็นเหยื่อแต่ก็ไม่ได้ในลักษณะที่มีการขอโทษกันอย่างตรงไปตรงมานะคะก็จะเป็นลักษณะสัญลักษณ์มากกว่านะคะเช่นกลุ่มอดีตที่เคยเป็นนักโทษที่ถูกจุกคุมขังในพวกถือกาเป็นคอมมิวนิสต์ร่วมกันจัดงานกับกลุ่มมุสลิมในหมู่บ้านนะคะจัดงานร่วมกันด้านหนึ่งแสดงว่าคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหยื่อมีสถานะที่ต่ำกว่าและถูกดูถูกนั้นมีสถานะที่เข้าเทียบกับพวกเขานี่ก็ถือว่าเป็นการได้กระซ่าแบบสำหรับเราคือน้อยมากแต่สำหรับเหยื่อเนี่ยมันสำคัญในแง่ของว่าฐานะของเขาในชุมชนก็ถูกกดตลอดเนี่ยนะคะเริ่มได้รับการพูดถึงนะเหยื่อบางคนบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นอิ
It's an expression of fighting to become human again. เป็นการแสดงเห็นว่าการพยายามต่อสู้เพื่อให้เป็นคนอีกครั้งนะคะแล้วก็ประธานที่ปัจจุบันโจโคบีไม่ขอโทษนะคะเพราะอะไรเนี่ยสรุปไว้นี้ว่าเพราะว่าอาจารย์สมิธได้พูดไปบ้างแล้วเพราะระบอบสมรรถโต้นะคะและกองทัพที่สนับสนุนความรุนแรงเนี่ยรวมถึงบาดเจ็บชนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นยังมีชีวิตและยังมีที่คนในทางการเมืองในอินโดนีเซียมาจนถึงปัจจุบันไม่ใช่แค่32ปีภายใต้ยุคสุดโคโรนาพรรคโกก้าก็ยังเป็นประการหนึ่งที่สำคัญกองทัพก็ยังเป็นประการหนึ่งสำคัญประธานาธิบดีนะคะยกเว้นคนปัจจุบันทุกคนด้วยนะคะและนี่ก็มาจากกองทัพนะคะดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้บทบาทของคนรุ่นแรกจากสิงคโปร์จากคนอินโดนีเซียก็ยังมีกลุ่มศาสนาและตัวละว่ายังเป็นกลุ่มศาสนาที่ใหญ่ที่สุดนายดูดีซีเมื่อคนที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมยังส่งที่คนอยู่ตรงนั้นมันยากมากที่จะคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อนะคะและนี่เป็นปัญหาร่วมกันของหลายๆสังคมรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่นี้ว่าเราจะไม่มีวันได้ยุติธรรมแต่ถ้าที่คนที่เกี่ยวข้องกับความกับโรงแรมในหลายกรณีในสังคมไทยเช่นตัวเองบอกว่ายังมีอำนาจทางการเมืองนะคะแล้วก็เน้นเชื่อว่าคนอินโดนีเซียที่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์ทางการโลก15เนี่ยนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งตอนนี้เรียกว่าไปแล้วเขาก็เป็น the living memories นะคะก็คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นความยุติธรรมยุ่งเลยเพราะคนเหล่านี้ก็อายุเท่าไหร่ละ60 70 80นะคะเนี่ยเชื่อว่าเขาจะไม่ได้มาเห็นความยุติธรรมนะคะสุดท้ายนะคะความทรงจำบาดแผลที่ถูกความเงียบเนี่ยที่ถูกกดไว้เนี่ยนี่มองว่ามันคือความบาดแผลของสังคมที่ไม่สามารถที่จะท้าทายอำนาจรัฐได้เลยนะคะและนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบสุภาโตสามารถอยู่อย่างน่าได้นาน 3-2 ปีโดยไม่ต้องเจอกับการท้าทายนะคะจากเอกความเป็นเนี่ยที่ตัวเองไปผู้ก่อเราเห็นภาพตั้งแต่เหตุการณ์เกสตาโปนะคะ30กันยายนนะคะแล้วก็ผลกระทบจากการสร้างประวัติศาสตร์ความทรงจำในช่วงของยุคสุคาโตนะคะว่าเหตุใดแล้วเนี่ยประชาชนคนอินโดนีเซียเนี่ยยังคงปลุกครอบงำด้วยอิทธิพลบางอย่างของความข้อเท็จจริงที่รัฐบาลทหารในสุคาโตเนี่ยต้องการให้เขาต้องการจำนะคะแล้วก็ยังพูดถึงต่อไปเรื่องของคนที่ยังถูกลงโทษซ้ำสองนะคะเป็นผู้ที่เป็นเหยื่อความรุนแรงเป็นผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เป็น PTI ก็ได้แต่ว่ายังถูกลงโทษโดยการทำให้รู้สึกว่าแปลกแยกจากสังคมโดนรังแกนะคะแล้วก็ยังแนะนำภาพยนตร์นะคะอีกเรื่องหนึ่ง Fully of Silence ให้เราได้ไปดูกันนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์ก็ได้ค่ะลืมประเด็นที่ไหนโทษทีก็คือถ้าคนที่ดู The Help Killings นะคะคุณจะรู้สึกอึดอัดกับบุคลิกของชื่ออะไรนะอันวาวามานะคะแล้วก็ด้านหนึ่งเนี่ยที่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็น acting วิดีโอ acting นะคะคือเขากำลังรู้สึกว่าเขากำลังแสดงหนังด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยแอคชั่นที่มันออกมาเนี่ยนี่ไม่แน่ใจว่ามันจริงแค่ไหนอ่ะนี่นึกถึงว่าเวลาที่ไปอ่านงานที่ทำเกี่ยวกับไปสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องกับดูแลในที่อื่นนะยกตัวอย่างกรณีของใครก็ไม่ได้อ่านงานจะถูกชัยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไม่ได้มีลักษณะที่แอบแก๊กมากขนาดนี้ไปได้ไหมเพราะว่าคนที่อันวาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขากำลัง acting แล้วเป็นคนเราเนี่ยปฏิกิริยาต่อสื่อต่อหน้าต่างแบบนะคะคุณเอากล้องไปจับเขาแล้วถามเขาเนี่ยมันจะต้องแบบนึงละเนี่ยก็เหมือนกันเวลาในสื่อที่มาสัมภาษณ์มีเขาเข้ามาสัมภาษณ์มีเขามานั่งคุยด้วยเนี่ยหรือว่าโดยอัตโนมัติเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันนะคะแต่เข้าใจว่าบางทีมันไม่แน่ใจว่ามันจริงแค่ไหนแอคชั่นที่มันโหดเหี้ยมขนาดไหนแต่ว่าจริงในชีวิตจริงก็ว่าคนไม่ได้รู้สึกผิดเพราะว่าเขาอยู่ท่ามกลางประวัติศาสตร์ที่เขาเป็นฮีโร่อะแล้วก็อะไรล่ะผมก็เลยอยากถามว่าสังคมอินโดนีเซียเนี่ยอย่างกรณีเมียนมาเนี่ยทำไมอำนาจรัฐมันเข้าไปถึงลึกขนาดนั้นนะในขณะที่อำนาจรัฐของไทยเนี่ยมันไปไม่ได้ขนาดนั้นมันคิดว่ามันไปได้แต่ความจริงมันไม่ได้ถามคำถามเลยค่ะก็จริงๆแล้วตอนที่ไปอยู่เมดานะคะไปทำวิจัยเรื่องคนจีนทีนี้มันก็ตรงกับที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดถึงนะคะเรื่องชาตินิยมอินโดนีเซียที่มันค่อนข้างขับแคลนทีนี้พอเราไปดูเมืองเมดานเนี่ยค่ะในขณะที่อินโดนีเซียหลายๆพื้น
ที่นะคะถ้าอยู่ชวาเนี่ยเราจะเห็นคนชาวชวาเนี่ยเป็นคนกลุ่มใหญ่ถูกไหมคะถ้าสมมติไปอยู่บาหลีก็เป็นคนบาหลีนี่เป็นคนกลุ่มใหญ่แต่ในเมดานเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปตรงที่บาตักก็จริงค่ะบาตักมีกลุ่มย่อยอีก4กลุ่มมีคนจีนที่มีจำนวนค่อนข้างสูงนะคะในเมดานถ้าเทียบกับที่อื่นมีกลุ่มชาวชวาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยค่ะก็จะมีความรู้สึกความเป็นชาติของตนเองค่อนข้างสูงมากการต่อสู้การรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าเหนือกว่าอีกกลุ่มชาติพันธุ์นึงหรือว่าความเป็นมุสลิมดีกว่าความเป็นคริสเตียนความเป็นคริสเตียนดีกว่าความเป็นพุทธอันนี้ค่ะมันจะมีการต่อต้านแล้วความรุนแรงเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นในเมดานบ่อยครั้งแม้ว่าเราจะไม่ได้ค่อยได้ยินข่าวนะคะว่ามันมีการเผามัสยิดหรือว่าเผาโบสถ์ในเมดานนะคะอาจจะเพราะว่าเราอยู่ฝั่งนี้อาจจะไม่ค่อยติดตามข่าวสารในเมืองเสียแต่ในเมดานเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ค่ะยังคงมีมาเรื่อยๆเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งอยู่ดีๆก็มีข่าวว่าคนจีนเนี่ยไปซื้อพื้นที่ของมัสยิดแล้วก็ต้องการจะทำมาเป็นศูนย์การค้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนมุสลิมจำนวนมากค่ะก็รวมกลุ่มกันแล้วค่ะแล้วก็ออกมาเดินประท้วงกันว่าคุณไม่สามารถหนีได้ดังนั้นความรุนแรงมันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยมันกลายเป็นสังคมที่มันไร้ระเบียบอีกอย่างนึงปัญหาเรื่องนิติธรรมของอินโดนีเซียหรือว่าความอ่อนแอของการใช้กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายค่ะการอำนาจของคนที่กุมอำนาจกลุ่มใหญ่ของนักการเมืองท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีจุดผสมในการก่อให้เกิดส่งเสริมความรุนแรงตรงนี้บ่อยๆคือผมดูหนังเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกอันมันมีฉากที่พวกอันธพาลใช่ไหมที่บอกว่าคำว่าฟรีแมนมันกลายเป็นอะไรนะเป็นเปรเมนนะครับใช่ไหมฟรีแมนมันเขาบอกเขายกย่องตัวเองนะเขาเป็นฟรีแมนเพี้ยนมาจากอะไรเปรเมนไปเพี้ยนมาจากฟรีแมนอะไรเนี่ยแล้วมันมีฉากนึงใช่ไหมครับที่พวกอันธพาลเนี่ยนะครับไปตกคนจีนนะใช่ไหมครับคือเมดานเป็นเมืองที่คนจีนเยอะมากนะครับเมืองผมว่าเมดานนี้ก็เพิ่มในเมืองเมดานโมเดิร์นฮาฟของเมืองเมดานเป็นไชนีสแบบแบงคอกนะแบงคอกเนี่ยโมเดิร์นฮาฟเป็นไชนีสนะแต่เรามักจะไม่ค่อยบอกว่าเราเป็นนะครับแต่ว่าในกรณีของอินโดนีเซียมันชัดเจนมากๆแต่ผมไม่รู้ว่าประเด็นของมันการที่รัฐเนี่ยมันสามารถจะสร้างความเกลียดชังแล้วให้ปราบปรามคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเอาคำว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยไปเป็นคำเดียวกันกับโอรังจีน่าหรือเปล่ามันเป็นอันเดียวกันนะเพราะว่าบ้านเราเคยพยายามทำนะว่าคอมมิวนิสต์กับจีนเป็นอันเดียวกันเราไปอ่านงานของอาจารย์เครกเรโนที่เขียนเรื่องจิตภูมิศาสตร์แล้วพูดถึงจิตภูมิศาสตร์ในทศวรรษ1950ปี2490กว่าในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์อะไรทำนองเนี้ยผมกำลังอ่านเรื่องนี้ใหม่แล้วเราผมรู้สึกว่ามันคำว่าจีนกับคอมมิวนิสต์มันถูกเอามาเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าสงสัยอะไรเลยนะที่คนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากจะไม่ยอมรับคำพูดของตัวเองนะครับอาจารย์วิโรจน์ตั้งบอกว่าพวกเจ๊กลืมแท้เยอะมากนะครับในกรุงเทพเนี่ยจริงๆเราเปรมันในเมดานนี้ยังมีอยู่ค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมีกรณีที่เปรมันเหล่านี้ค่ะจะไปรีดไถเงินจากคนจีนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะว่าคุณต้องจ่ายทุกวีคหรือคุณต้องจ่ายทุกเดือนไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะมีการถล่มร้านค้ายังคงมีอยู่ในปัจจุบันในการควบคุมแบบนี้ค่ะอาจารย์พอจะเสริมไหมคะคนจีนก็เป็นเหยื่อส่วนหนึ่งของความรุนแรงปี65นะคะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดไม่ส่วนใหญ่เพราะว่าความแรงมันเริ่มจากชวาตอนกลางออกไปทางตะวันออกไปบ้านเลยแล้วก็สุราษฎร์ไทยแถบก้มเป็นหลักนะคะก็เดี๋ยวซีก็เป็นเหยื่อในวิกฤตทางการเมืองทุกครั้งของอินโดนีเซียใช่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันครอบคลุมคือมันมากกว่าคนจีนมันมีสนุกด้วยกันเองซึ่งมีหลากหลายมากๆในอินโดนีเซียมันไม่ได้มีสนุกแค่กลุ่มเดียวนะสารพัดอคติทางชาติพันธุ์อคติทางศาสนาในอินโดนีเซียเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านพยายามย้ำให้เราฟังนะคะกระบวนการรื้อฟื้น
ความทรงจำกระบวนการค้นหาความจริงคือมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่เราจะสามารถเยียวยารักษาบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของคนพลเมืองนะคะในอุตสาหะนี้เช่นเดียวกันวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะแนะนำหนังสือเล่มนึงนะคะของอาจารย์พงษ์ชัยวิจิตรนะคะ6ตุลานะคะลืมไม่ได้จำไม่ลงนะคะอาจารย์ก็มีบทความเก่าๆที่อาจารย์เคยเขียนไว้แล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่อาจารย์มันเล่าให้เราฟังว่าในช่วง6ตุลานี่มันเป็นยังไงทั้งในช่วง6ตุลาด้วยแล้วก็หลัง6ตุลาที่อาจารย์ลำลึกถึงความหลังนะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับใช่ไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ฝากเล่มนี้ไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านนะคะที่มาร่วมงานเสวนาในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะไปรับชม The Loop of Silence แล้วก็มีความคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็สะท้อนมาถึงประเทศไทยในปัจจุบันด้วยอาจารย์โยงกันได้ขอบคุณค่ะ